คือเด็กอาจจะไม่ติดนะเด็กอาจจะไม่ติดเราไม่ได้ว่าเด็กจะติดนะแต่ว่าเราเป็นห่วงเพราะว่าใครที่ไปเที่ยวในเมืองที่มีโอกาสติดเชื้อสูงเนี่ยมันต้องกลับมาแล้วมันต้องเฝ้าระวังนะครับเพื่อนน้องคนนึงนะครับตอนนี้ก็ไปเที่ยวเหมือนกันนะครับไปเที่ยวเกาหลีไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยที่ทำงานเขาไม่ให้ไปทำงานเลยนะเขาให้หยุดเลย14วันแต่อันนี้แม่งคิดได้ยังไงนะครับผู้ปกครองคนนี้เอาบุตรหลานตัวเองไปเรียนโดยที่ไม่ห่วงบุตรหลานของคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นใครมีเบอร์โทรผอ.หรือใครมีคอนเนคชั่นกับผอ.ดีๆอยู่แล้วลองโทรไปประสานผอ.โรงเรียนอนุบาลอุบลหน่อยว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้ยังไงคนหนึ่งนะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับเขากลับมาตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์หลังจากนั้นเขาก็มีการตรวจเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เนี่ยคุณหมอก็ยืนยันว่าเด็กคนดังกล่าวเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีเชื้อโควิดนะครับพอกลับมาแล้วเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยก็รู้สึกว่ากลัวว่าเด็กพวกในกลุ่มนี้จะมาโรงเรียนนะครับไม่มีการเฝ้าระวังก็มีการปล่อยข่าวไปออกไปมีการหวังดีนั่นแหละก็คือเพื่อที่อยากจะให้ทางโรงเรียนเนี่ยได้กำชับแล้วก็ดูแลมีมาตรการตรงนี้เราก็มีมาตรการอยู่แล้วก็คือเราดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงสาธารณสุขและมีการเฝ้าระวังเด็กๆที่ไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็ต้องทำการหยุดเรียนนะครับเป็นเวลา14วันเฝ้าระวังแต่ตอนนี้ก็คือสถานการณ์ก็คือเด็กในกลุ่มนี้ก็คือจากการตรวจแล้วไม่พบครับผม